คำเตือนผลงานหนังสือเสียงหล่อชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อความรู้ที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาทางการมองเห็นและพี่น้องคนไทยที่ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆผมขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจกับกองบรรณาธิการผู้แปลและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานความรู้ที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมอุดหนุนต้นฉบับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับสำนักพิมพ์ด้วยนะครับไม่มีเงินทุนไม่มีเวลาไม่ใช่ปัญหาลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำสิ่งที่คุณอยากทำลองจินตนาการว่าคุณกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆของเครื่องจักรที่คอยสร้างความมั่งคั่งให้คนอื่นลองจินตนาการว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะทำงานให้คนอื่นหรือทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการทำจริงๆแทนที่จะทำตามคำสั่งของคนอื่นพบกับวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากขึ้นมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Warp Audio Clip 15 Minute Interesting Time อ่านหนังสือดีๆย่นระยะความรู้ที่มีเพียง15นาทีก่อนนอนกับผมโค้ชนัทรักการเทรดครับในค่ำคืนนี้เราจะมาอ่านหนังสือขายดีระดับโลกยอดขายทะลุ1ล้านเล่มใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน The 100 Start Up ค้นพบชีวิตที่มั่งคั่งและอิสรภาพอย่างแท้จริงด้วยธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาจากเงินไม่ถึง100ดอลลาร์โดยคริสกิลบัวพบวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการคริสกิลบัวได้ทำการศึกษาเจ้าของกิจการนับพันรายที่ทำเงินได้ไม่ขาดสายด้วยเงินทุนไม่ถึง100ดอลลาร์เขาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและวิธีคิดที่คนกลุ่มนี้มีร่วมกันจากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับที่ไม่ว่าใครก็นำไปใช้ได้ทันทีเช่นวิธีการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ตลอดชีวิตวิธีทำเงินมหาศาลจากตารางเวลาทำงานที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองวิธีทำธุรกิจจากประเทศใดในโลกก็ได้ที่คุณต้องการวิธีสร้างธุรกิจที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาจากปัญหาของคนรอบตัววิธีขยายธุรกิจให้เติบโตเป็นร้อยเท่าโดยมีคุณเป็นพนักงานเพียงคนเดียววิธีสร้างธุรกิจและเที่ยวรอบโลกไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribeและแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบทเรียนที่1จุดร่วมเมื่อลองพิจารณาดูว่าเราจะพบจุดร่วมที่เป็นพื้นที่ซับซ้อนระหว่างสิ่งที่คุณชอบหรือทำได้ดีวงเล็บถ้าจะให้ดีควรเป็นทั้งสองอย่างกับสิ่งที่คนอื่นๆสนใจพูดง่ายๆก็คือมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสิ่งที่คุณอยากทำกับสิ่งที่คนอื่นยินดีจะจ่ายเงินให้นั่นเองลองดูภาพดังต่อไปนี้นะครับวงกลมแรกความหลงใหลของคุณวงกลมที่สองสิ่งที่คนอื่นสนใจความหลงใหลหรือทักษะของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นสนใจเสมอไปและก็ใช่ว่าทุกอย่างจะขายได้ด้วยผมอาจจะชอบกินพิซซ่าแ
คงไม่มีใครจ้างผมทำอะไรแบบนั้นเช่นเดียวกับที่คนคนหนึ่งคงไม่สามารถเสนอทางออกให้กับทุกปัญหาหรือทำตัวให้ดูน่าสนใจสำหรับทุกคนได้แต่ตรงพื้นที่ซ้อนทับระหว่างวงกลมสองวงซึ่งเป็นที่ที่ความหลงไหลหรือทักษะมาบรรจบกับสิ่งที่คนอื่นสนใจธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตัวขึ้นบนฐานของอิสรภาพและคุณค่าก็จะเจริญรุ่งเรืองได้บทเรียนที่2การแปลงทักษะธุรกิจหลายอย่างที่ผมได้ลงไปสำรวจล้วนเริ่มต้นขึ้นมาจากน้ำมือของคนที่มีทักษะปานกลางเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆไม่ใช่คนที่มีทักษะยอดเยี่ยมที่สุดแต่มองไปที่อาชีพครูคุณจะพบว่าครูส่วนใหญ่ไม่ได้เก่งแค่เรื่องการสอนแต่ยังเก่งด้านการสื่อสารการปรับตัวการควบคุมนักเรียนการวางแผนการสอนและการประสานงานระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวงเล็บเด็กนักเรียนผู้ปกครองผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานอีกด้วยครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างไม่ต้องสงสัยแต่หากพิจารณาให้ดีคุณจะพบว่าทักษะเหล่านี้สามารถนำไปใช้สร้างธุรกิจได้ด้วยคุณคงจะเข้าใจการแปลงทักษะได้ดีขึ้นเมื่อตระหนักว่าตัวเองอาจไม่ได้เก่งแค่ด้านใดด้านหนึ่งตอนที่เคธอัลเดอร์จากเยอรมนีทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในลอนดอนมีคนบอกเธอว่ารู้ไหมเธอน่าจะไปได้สวยถ้าทำงานเป็น PR แคธไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานนี้เลยเธอไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันย่อมมาจากประชาสัมพันธ์หรือเปล่าแต่เธอรู้ว่าเธอเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ดีเธอได้ทิปก้อนโตตลอดและสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ด้วยการแนะนำอาหารที่แน่ใจว่าพวกเขาจะชื่นชอบหลังจากถูกปลดจากงานชั่วคราวอีกงานที่ BBC เธอก็นึกย้อนไปถึงบทสนทนานั้นถึงเธอจะยังไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับแวดวง PR แต่เธอก็ได้ลูกค้ารายแรกภายใน1เดือนและเริ่มเข้าใจแวดวงนี้มากขึ้น4ปีต่อมาบริษัทของเธอมีพนักงาน5คนและให้บริการทั้งในลอนดอนเบอร์ลินและนิวยอร์กรวมถึงประเทศจีนด้วยแคทเป็นพนักงานเสิร์ฟชั้นยอดและเรียนรู้ที่จะแปลงทักษะเรื่องคนมาใช้กับงานประชาสัมพันธ์จนสามารถสร้างธุรกิจที่มั่นคงมากกว่าและสนุกมากกว่าการเป็นลูกจ้างคนอื่นและต้องคอยแนะนำเมนูอาหารเดิมๆให้ลูกค้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่ผมต้องการสื่อนั้นแตกต่างจากสิ่งที่คนทั่วไปเชื่อกันนั่นคือความสำเร็จทางธุรกิจไม่จำเป็นต้องมาจากการเป็นหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งสกอตต์อดัมนักเขียนการ์ตูนอธิบายถึงความสำเร็จของเขาไว้ดังนี้ผมประสบความสำเร็จจากการเป็นนักวาดการ์ตูนด้วยความสามารถด้านศิลปะอันน้อยนิดทักษะการเขียนขั้นพื้นฐานอารมณ์ขันแบบคนทั่วไปและประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากโลกธุรกิจการ์ตูนไดเบิร์ตคือการผสมผสานทักษะทั้ง4อย่างที่เข้าด้วยกันโลกของเรามีคนที่วาดเก่งกว่าเขียนเก่งกว่าตลกกว่าและรู้เรื่องธุรกิจมากกว่าผมอยู่ถมไปแต่ที่หาได้ยากคือคนที่มีทักษะธรรมดาธรรมดาทั้ง4อย่างรวมอยู่ในตัวนั่นแหละคือตอนที่คุณค่าถูกสร้างขึ้นมาถ้าอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นคุณควรทบทวนว่าคุณมีทักษะใดบ้างที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและจะนำทักษะเหล่านั้นมาผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างไรบทเรียนที่3สูตรมหัศจรรย์เมื่อนำบทเรียน2บทแรกมารวมกันก็จะเกิดเป็นสูตรสำเร็จที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้เป็นความลับสุดยอดอะไรซึ่งคุณสามารถนำไปสร้างธุรกิจขนาดเล็กได้นั่นคือความหลงไหลหรือทักษะบวกประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่ากับความสำเร็จเราจะพิจารณากรณีศึกษาต่างๆโดยเทียบเคียงกับสูตรนี้ไปตลอดทั้งเล่มตัวอย่างเช่น Jarden Hare ทำเว็บไซต์และรายการโทรทัศน์Streamy Kitchen เพื่อสอนทำอาหารเอเชียเริ่มแรก
เธอมีเงินทุนตั้งต้นแค่$200แต่หลังจากล้อมรวมความหลงไหลและประโยชน์เข้าด้วยกันเธอก็ได้เขียนหนังสือสอนทำอาหารได้ทำรายการโทรทัศน์และได้รับเงินสนับสนุนสูตรอาหารที่จาเดนนำมาแบ่งปันกับผู้คนมากมายทุกๆวันนั้นเป็นสูตรที่ทำง่ายดีต่อสุขภาพและได้รับความนิยมสูงตอนที่เธอจัดงานที่เมืองออสตินผมแทบไม่สามารถเดินฝ่ากองทัพแฟนคลับเข้าไปทักทายเธอได้เลยวงเล็บอ่านเรื่องราวของจาเดนได้ในบทที่2อีกตัวอย่างหนึ่งคือแบรนดอนเพียร์สเขาเป็นครูสอนเปียโนที่เคยต้องหาทางรับมือกับงานเอกสารกองโตด้วยความที่มีงานอดิเรกเป็นการเขียนโปรแกรมเขาจึงสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเก็บข้อมูลนักเรียนตารางเวลาและการจ่ายเงินผมทำทั้งหมดนั่นโดยไม่ได้ตั้งใจจะให้มันกลายเป็นธุรกิจเขาพูดแต่หลังจากนั้นครูคนอื่นๆก็เริ่มสนใจผมเลยคิดว่าบางทีผมพอจะหาเงินจากมันได้บ้างแต่แล้วงานที่น่าจะพอหาได้บ้างก็กลับกลายเป็นรายได้มากกว่า $30,000 ต่อเดือนในปัจจุบันทุกวันนี้แบรนดอนพาครอบครัวย้ายจากบ้านเกิดในรัฐยูทาห์ไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังที่2ในคอสตาริกาและบางครั้งพวกเขาก็จะไปท่องเที่ยวตามเมืองและประเทศต่างๆด้วยกันวงเล็บอ่านเรื่องราวของแบรนดอนได้ในบทที่4เส้นทางข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในการตามหาอิสรภาพเราจะไปสำรวจวิธีสร้างธุรกิจขนาดเล็กผ่านมุมมองของคนที่ทำสำเร็จมาแล้วหลักการพื้นฐานของการสร้างธุรกิจนั้นเรียบง่ายคุณไม่จำเป็นต้องลงเรียน MBA แต่อย่างใดวงเล็บประหยัดเงินค่าเรียนไปตั้ง $60,000และไม่จำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารหรือขอเงินจากนักลงทุนอีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีแผนธุรกิจด้วยคุณแค่ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการมีกลุ่มคนที่ยินดีจะจ่ายเงินซื้อมันและมีวิธีรับชำระเงินเท่านั้นซึ่งเราสามารถสรุปออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการคุณขายอะไร 2. กลุ่มคนที่ยินดีจะจ่ายเงินซื้อมันลูกค้าของคุณ 3. วิธีรับชำระเงินคุณจะแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการกับเงินได้อย่างไรถ้าคุณมีกลุ่มคนที่ให้ความสนใจแต่ไม่มีอะไรจะขายธุรกิจก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณมีของจะขายแต่ไม่มีใครยินดีจะซื้อธุรกิจก็เกิดขึ้นไม่ได้และถ้ายิ่งคุณไม่มีวิธีชำระเงินที่ง่ายและชัดเจนธุรกิจก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันแต่ถ้าคุณมีทั้ง3อย่างนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยคุณสามารถเรียกตัวเองว่าผู้ประกอบการได้แล้วพื้นฐานของธุรกิจทุกอย่างมีเพียงเท่านี้เองครับไม่จำเป็นต้องทำให้มันยุ่งยากเลยแต่เมื่อพิจารณาให้ดีการมีข้อเสนอจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นข้อเสนอในที่นี้คือสินค้าหรือบริการกับการส่งสารที่โดนใจลูกค้าถึงแม้ช่วงแรกๆของการสร้างธุรกิจจะเป็นความท้าทายแต่หลังจากเวลาผ่านไปได้สักพักคุณก็สามารถทำสิ่งต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายวงเล็บถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจวางกลยุทธ์เพื่อดึงความสนใจของลูกค้าซึ่งผมเรียกว่าการเป่าประกาศและแทนที่คุณจะบอกข้อเสนอให้ลูกค้ารู้แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยทำไมไม่ลองจัดกิจกรรมเปิดตัวเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นทางที่ยังไม่ถึงวันวางขายสินค้าล่ะในบทต่อไปเราจะมาเจาะลึกแนวคิดเหล่านี้ผ่านประสบการณ์จริงของคนที่เคยทำสำเร็จมาก่อนเป้าหมายคือการอธิบายให้เห็นภาพว่าพวกเขาทำอะไรและจะนำสิ่งที่พวกเขาทำมาประยุกต์ใช้กับคนอื่นๆได้อย่างไรบทเรียนและกรณีศึกษาทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้ตอกย้ำหลักการสร้างธุรกิจที่เป็นจริงเสมอมานั่นคือจงสร้างสิ่งที่ผู้คนต้องการและมอบมันให้พวกเขาจำไว้ว่าไม่มีหลักการใดที่ใช้ได้ผลทุกครั้งอันที่จริงความล้มเหลวถ
ถือเป็นครูที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้เมื่ออ่านไปเรื่อยๆเราจะได้พบกับศิลปินที่ทำสตูดิโอถล่มขณะยืนตักหิมะอยู่บนหลังคาเราจะได้เห็นว่าบริษัททัวร์ผจญภัยพลิกสถานการณ์อย่างไรหลังจากได้รับข่าวร้ายว่าเกาะ South Pacific ที่พวกเขาจะพาแขกไปเที่ยวในเช้าวันถัดไปหยุดรับนักท่องเที่ยวแบบกระทันหันเราจะได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโกต้องต้อนรับลูกค้าใหม่ถึง 2,000 คนในวันเดียวโดยที่พวกเขาไม่ได้คาดการมาก่อนตลอดหนังสือเล่มนี้เราจะศึกษากันว่าเหล่าผู้ประกอบการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลดละด้วยการพลิกวิกฤตให้กลายเป็นความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างไรถึงแม้หัวข้อที่ผมพูดถึงบ่อยที่สุดจะเป็นเรื่องอิสรภาพและคุณค่าแต่หัวข้อที่แฝงอยู่ในหัวข้อทั้งสองนี้ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นเจมส์เคิร์กเคยทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศแต่เมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าอยากทำอะไรเขาก็ลงมือเก็บข้าวของใส่รถมัสแตงรุ่นปี2006แล้วย้ายจากเมืองซีแอตเทิลไปยังรัฐเซาท์แคโรไลนาเพื่อเปิดร้านกาแฟในดินแดนแห่งบิสกิตและชาเย็นเขาบอกทันทีที่ตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่เสียเวลาพิจารณาทางเลือกอื่นๆอีกมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งที่ผมตระหนักว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากทำและมันก็แค่นั้นแหละผมตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังเราจะเห็นได้ว่าในเวลาต่อมาเจมส์เริ่มวางแผนธุรกิจอย่างจริงจังแต่ขั้นตอนที่สำคัญกว่านั้นคือการตัดสินใจที่จะลงมือทำตามแผนไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมเขาก็เดินหน้าเต็มสูบไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่2เดือนต่อมาร้านกาแฟเจมส์ทาวน์คอฟฟี่ก็เริ่มเปิดให้บริการในเมืองเล็กซิงตันรัฐเซาท์แคโรไลนาก่อนหน้านั้นเจมส์กับพนักงานต้องทำงานวันละ10ชั่วโมงอยู่หลายสัปดาห์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดร้านและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงพิธีตัดริบบิ้นเสร็จสิ้นนายกเทศมนตรีมางานเปิดร้านของเขาซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ในชุมชนและลูกค้าก็ต่อแถวรอชิมสินค้าของเขาอย่างใจจดใจจ่อในที่สุดภาพในหัวของเขาก็กลายเป็นจริงแล้วเขาก็ไม่มีอะไรให้รู้สึกเสียดายอีกเลยสรุปประจำบทประเด็นสำคัญ 1. ธุรกิจขนาดเล็กไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆของการขายแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือทุกวันนี้เราสามารถล้องตลาดเปิดตัวสินค้าและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เงินมากมายเหมือนในอดีต 2. สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจมีอยู่3อย่างได้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการกลุ่มคนที่ยินดีจะจ่ายเงินซื้อมันและวิธีรับชำระเงินส่วนสิ่งอื่นๆที่เหลือนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ 3. ถ้าคุณทำอะไรสักอย่างเก่งคุณก็น่าจะทำอย่างอื่นเก่งด้วยธุรกิจจำนวนมากเริ่มต้นจากกระบวนการแปลงทักษะซึ่งหมายถึงการประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ที่มีอยู่เข้ากับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน 4. สิ่งสำคัญที่สุดคือการล้อมรวมความหลงไหลและทักษะของคุณเข้ากับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหากชื่นชอบผลงานอย่าลืมไปกดให้หัวใจในเว็บไซต์ fastwork.co เว็บไซต์ของคนไทยเพียงพิมพ์คำว่านัดวาร์ปบรรลุทีวีครับ